วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ชอบนายมากแค่ไหนแต่นายก็เด็กกว่าพี่ถึง15ปีนะในที่สุดพี่ก็ยอมรับจนได้พี่บอกว่าเด็กบ้าฉันตกลงจะทดลองคบเป็นแฟนกับนาย3 เดือนเรื่องความรักอะไรที่มันคลุมเครือไม่ชัดเจนก็ขอให้มันชัดเจนสักทีนะคะถ้าเขาคิดจริงจังก็ช่วยทำอะไรให้หยินรู้หน่อยในสุดก็ถ่ายจบแล้วจบเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงบ้างนะวันนี้เคมีมันเข้ากันมากได้แค่ไหนหลังจากวันที่เราวงสุดไปโอ้ก็สนิทกันเยอะขึ้นเยอะเลยครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเขาเรียกไงนะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกแฮปปี้ทุกครั้งที่เราได้ไปกองครับก็เนื่องจากว่าเป็นเรื่องโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องแรกที่แอปรับเล่นด้วยค่ะแล้วก็บวกกับเนี่ยนนท์แล้วก็นักแสดงทุกท่านแล้วก็รวมถึงผู้กำกับค่ะพี่เพชรพี่เขตเนี่ยก็เลยทำให้ทุกอย่างแฮปปี้ลงตัวไปหมดเลยแต่จังหวะคอมเมดี้เราได้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อมีปัญหาตลอดเลยค่ะยังไงบ้างยังไงบ้างปัญหายังไงฮะคือมีนักแสดงร่วมอยู่ด้วยก็ไม่กล้าโมเนาะก็ได้ค่ะมีปัญหาตลอดเลยค่ะเราได้ค่ะพี่อ๋อค่ะก็โดนพี่เขตกับพี่เพชรกระตุกตลอดเลยค่ะก็จะแบบโดนสะกิดโดนสะกิดตลอดเลยจังหวะเราช้าเลยเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของจังหวะแล้วก็แบบความคือยังไงอะคะเหมือนบูบ้าอย่างนี้เหรอครับคือมันเรื่องเราก็อาจคือตัวละครแอลอาจจะไม่ได้เป็นแบบตลกอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะมีจังหวะของการเล่นการพูดหรือว่าเวลาแบบดราม่าอะไรในเรื่องนี้มันก็จะไม่เหมือนดราม่าเวลาที่เราเล่นมาเวลาเราเล่นมามันก็อาจจะเยอะไปหนักไปอะไรเงี้ยพี่เขตก็จะแบบอุ๊ยอันนี้เศร้าเกินอะไรเงี้ยแต่ผมก็ต้องแต่ก็การันตีว่าจะไม่เคยเห็นแอปในรูปแบบนี้มาก่อนเลยจากเรื่องไหนไหนไม่เคยค่ะไม่เคยอันนั้นนนท์คุณเป็นไงเขาโบบายยังไงบ้างมันเป็นเรื่องจังหวะคอมเมดี้มากกว่าครับที่ความคมของการแบบมูฟร่างกายเช่นแบบฮันอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีก็ต้องระวังนิดนึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหันไปแล้วอึ๊กขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะลำบากเอาไม่ค่ะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกเลยเรื่องสุดท้ายพี่คิดแค่รู้สึกไงพอเรามาเล่นคอมเมดี้แล้วคิดว่ามันเป็นทางมาจากนี้ไปคืออย่างที่บอกตัวละครจริงๆไม่ได้คอมเมดี้ค่ะแต่ว่าแบบโอเคคนแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นบรรยากาศแบบมันไม่ได้ตลกขนาดนั้นแต่ว่ามันเบาๆน่ารักค่ะเอาไว้ว่ามันสำหรับแอมนั่นมันคือคำว่าน่ารักแต่พี่แอมก็พอได้ชมชวนของวิชาคอมเมดี้มานิดนึงเหมือนกันค่ะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของจังหวะติดใจเลยใช่ไหมฮะติดใจค่ะรู้สึกไม่เครียดดีไม่เครียดดีนี่แบบถ่ายจบแล้วก็ยังรู้สึกคิดถึงกองอยู่ค่ะให้พี่ฝากเอายิ้มชุบไหมไม่ครับก็ฝากติดตามหารักด้วยใจเธอนะครับ Find Yourself นะครับผมก็จะคิดว่า on air ช่วงต้นปีหน้าเนาะแต่ยังไม่ได้สรุปแน่ชัดนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับรับรองว่าทุกคนสนุกสนานไปกับเรื่องราวนี้แน่นอนครับเอ้าฝากหน่อยสายขอทำงานละค่ะก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะก็โดยรวมอย่างที่นนท์บอกนะคะคือทุกคนจะได้ความสุขความสนุกจากเรื่องนี้แน่นอนส่วนแอลจะเป็นตัวแทนของนางเอกละกันก็คือมุมมองของผู้หญิงที่ตัวแทนของผู้หญิงที่ทำไมไม่ใช่ก็ที่พี่พูดบนเวทีไงก็คือตัวแทนของหญิงยุคนี้นี่แหละที่เขาแบบไม่ได้รีบเข้าใจป่ะเขาก็เลยยังโสดอยู่จนแบบ30ไปปลายแต่ดูเรื่องนี้แล้วก็จะมีความหวังค่ะว่า30ปลายๆแต่ก็จะมีแบบมาให้เลือกจนเลือกไม่ถูกเลยค่ะอ้าวไม่ถามก่อนนอกจอนี่ชงเชงกันบ่อยไหมครับอะไรนะครับชงเชงกันบ่อยไหมก็แบบฝากกันบ่อยครับเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้เพราะดูพี่แอฟก็รู้สึกว่าเริ่มทันนนคุณมากเลยอ๋อไม่ทันก็เดี๋ยวโดนเขาแกล้งที่เหมือนนนชอบแกล้งพี่แอฟเขาเป็นคนที่เราแกล้งแล้วเขาเหมือนกับไม่ค่อยกล้าสู้กลับเราก็เลยรู้สึกว่าน่ารักดีก็เลยไม่สู้กลับใช่ไหมได้แกล้งต่อแต่หลายคนก็ไม่กล้าแกล้งพี่แอฟนะทำไมเราถึงดูหน้าพี่แอฟด้วยเวลาเราผมไม่รู้เหมือนกันจริงๆปกติผมก็ไม่ได้ชอบแกล้งคนนะแต่ก็รู้สึกว่าพอพี่แอฟเขาน่าแกล้งครับผมแล้วนนท์คุณเป็นไงพี่น่ารักไหมครับหรือว่าสำหรับพี่แอฟเราสำหรับคุณเป็นไงน่ารักเสียงเบามากรีวิวสำหรับพี่แอฟก็ขอบังคับตอบ
เข้าไปครับตอบเข้าไปครับตอบคืออะไรพี่แอดอยู่หรออะไรไม่ใช่อยู่บนคำตอบอยู่สักหน่อยก็เขาเป็นคำถามปลายปิดเขาก็ถามว่าน่ารักหรือเปล่าจากวันแรกจนถึงปิดกล้องพัฒนาการของน้องแบบในการฝีปากเขาเป็นไงบ้างครับถ้าเขาไม่ยืนตรงนี้อ่ะเราใส่เต็มที่เลยอ๋อแล้วคะวันแรกคือไม่ได้เลยค่ะแล้ววันนี้ครับอันนี้น่ารักน่ารักเห็นไหมครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ